มีรายได้น้อยไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีได้เฮรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ15กรกฎาคมนี้ประวิตรประสานเสียงบิ๊กป๊อกและสมช.ย้ำตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติขัดคำสั่งคสช.ด้านนปช.บุกลาโหมยืนยันเดินหน้าต่อวิชัยคิงพาวเวอร์ผ่านอยู่ที่4ติดปีกเปิดเส้นทาง13ปีไทยแอร์เอเชียจากทักษิณทัศพลถึงมือซุปเปอร์คอนเนคชั่นทั่วไทยชุ่มฉ่ำฝน 15-18 มิถุนายนนี้ก่อนทิ้งช่วงถึงกรกฎาคมเตือนชายฝั่งอันดามันระวังคลื่นสูงติดตามในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์